สวัสดีครับตอนนี้ทางคณะทอทอนะครับก็พาสื่อมวลชนมาที่บ้านสีธนูนะครับซึ่งเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาฝึกโยคะที่นี่นะครับมาเรียนโยคะแล้วก็มาดูกันครับมาดูบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของเกาะพะงันนะครับนี่เขาเล่นกันโยคะริมหาดกันเลยเหรอโยคีไปด้านนี้หาดเจ้าหาดเจ้าเฮาใช่ไหมหาดอะไรนะฮะหาดเจ้าเฮาเจ้าอะไรนะครับเจ้าเฮาสะกดยังไงครับท่านผอสระเอพอสำเภาเลยพอสำเภาโอ้โหนี่ฮะโอ้โหเจ้าเผ่านะครับเจ้าเผ่าครับมันสีมากครับเจ้าเผ่าครับโอ้โหน้ำทะเลสีเงินใสเรียบสงบนะครับก็เห็นนู่นนะเกาะแตนนะฮะครับก็ชาวต่างชาติก็เนี่ยฮะอาบแดดอยู่ริมหาดกันท่านบอกสายพโยมครับหัวหน้าทีมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ไม่รู้แบบชาลีแชปปินหรือเปล่านะครับหัวเราะร่าน้ำตารินอาจจะเหนื่อยแต่ซ่อนไว้ไม่ซ่อนหาย every trace of sadness ซ่อนมันไว้อย่าให้ใครเห็นเหมือนเพลง smile นะแซดเลยแบบนี้แม้ว่าน้ำตามันจะใกล้กับใบหน้าเหลือเกินเหมือนเราชอบใจโอ้โหมีวิวสวยมาก light up your face with gladness นี่เกาะเต่าป่ะครับไม่ใช่เกาะเต่ามองไม่เห็นค่ะแล้วอันนี้เกาะอะไรคะเนี่ยเกาะเต่ามีใครแม่อันนี้ไม่เขาไม่มีชื่อนู่นนู่นนะครับนู่นน่ะนู่นไหนกองหินนะไม่ฮะไกลนู่นข้างหลังนู่นนะฮะเนี่ยเสียหมดลุงอย่าไปประตูเป็นด้านว้าวไพเรตบาร์บีสปาแอนด์มาสาดนะฮะโอ้โหนี่เป็นอันซีนครั้งแรกครับก็นี่ฮะหาดเทาฝรั่งก็อยู่ตามเกาะนี่แหละครับอยู่ริมหาดกันท่านคุณบอยสะดุดตาครับบีชสปาพังงานไม่ได้มีแต่ฟูลมูนปาร์ตี้นะครับย้ำมันมีข้างขึ้นและข้างแรมด้วยนี่คณะสื่อมวลชนก็มานั่งเตรียมกล้องหันหน้าไปสู่ทะเลครับ